ทุกๆวันเสาร์สถานที่ดังกล่าวจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงตอนเช้าน้อยไปจนฮอด9โมงทุกท่านอยู่ในขอบเขตบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงที่ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ของเฮานี่เองเนาะเป็นทุกๆมื้อเนาะบ่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกเนาะในพื้นที่ดังกล่าวนี่ก็จะมีผู้คนจะมารวมตัวกันในช่วงตอนเช้าแบบนี้เลยในพื้นที่ดังกล่าวก็กลายเป็นพื้นที่สาธารณะเนาะเฮ็ดให้หลายท่านมักมาเฮ็ดกิจกรรมกันอย่างหลากหลายนอกจากนี้มาเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ยังมีห้านแล้วก็บูธต่างๆเนาะที่เพิ่นออกมาร่วมเปิดขายให้กับผู้คนเนาะที่มาเฮ็ดกิจกรรมอยู่ดังกล่าวเดี๋ยวในภาพวิดีโอนี้จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าวนี่เนาะว่าจะเป็นเท่าใดเนาะเพราะว่าในมื้อนี้เองเนาะอากาศก็ค่อนข้างว่าจะดีๆเนาะแล้วในพื้นที่นี่ในขอบเขตนี่เนาะก็แม่นเป็นจุดหนึ่งที่มาเฮ็ดกิจกรรมมันอยู่เรื่อยๆมีงานอยู่เรื่อยๆอยู่อันนี้ก็จะมีเป็นห้างข้าวต้มในตอนเช้าๆแบบนี้จะมีผู้คนที่เพิ่นมาแล้วก็ในพื้นที่ทั้งกลางมีขายน้ำเครื่องดื่มอย่างต่างๆแล้วได้แซ่บๆด้วยใครอย่าลืมนะครับเบียร์เบียร์สุขภาพในพื้นที่ในจุดนี้นี่ถือได้ว่าเป็นจุดที่มีคนมาหลายที่สุดแล้วนะครับนี่ก็ย่างไก่มาก็จะมีเหตุการณ์เนี่ยต่างๆแล้วก็สามารถเอาไปกินอยู่ในส่วนพื้นที่ทางด้านลุมคุณได้เนาะชุดพื้นที่ที่เป็นกองต้นไม้เนาะนี่เดี๋ยวถ่ายภาพมาเลยเบิร์ดมีหลายห้านทุกท่านบริเวณนี้เขาจะเอิ้นว่าเส้นทางอ้อมรอบของบึงธาตุหลวงเนาะจากแต่เดิมที่กลายเป็นบึงเก่าแล้วมีการพัฒนาให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงแล้วก็พัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวนี้เนาะให้เป็นจุดจัดกิจกรรมอย่างต่างๆบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้อากาศดีได้ทุกท่านนะแล้วจะรู้สึกว่าคนจะมาหลายกว่าในเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองจะเป็นประมาณนี้แล้วฮอดตอน 9:00 น 10:00 นไปเนาะผู้คนมันก็จะเพิกแล้วผู้คนนี่จะมาหลายในช่วงตอนเช้าเลยนับตั้งแต่ตอน 6:00 นจะมาหลากหลายเลยจะเห็นว่าทั้งสองฝากทางนี่จะมีรถที่มาจอดเต็มเลยมีฮันกาเฟ่ผู้ใดจะมีนักแลนทีบรถทีบอย่างสิเนาะปกติในช่วงตอนแรงเพิ่นก็จะมาเฮ็ดกิจกรรมกันอยู่นี่อยู่แล้วเนาะตอนแรงของทุกๆมื้อแต่ว่ามื้อที่มีคนมาหลายที่สุดก็จะแม่นเป็นมื้อวันเสาร์แบบนี้คือThank you.
ในเขตนี้ข้าพเจ้าก็ได้นำเสนอกับเรื่องราวหน่อยในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองท่าหลวงนี้มาอยู่เรื่อยอยู่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงในพื้นที่ดังกล่าวนี้อ้อมรอบของเมืองท่าหลวงดังกล่าวนี้เนาะในปัจจุบันนี้ก็แม่นมีการพัฒนาในเรื่องของเส้นทางในอ้อมขอบเขตนี้แม่นสำเร็จเป็น 100% แล้วเนาะเส้นทางดังกล่าวเพิ่นก็จะมีเป็นเส้นทางอย่างทั้งอย่างเลยที่สวยงามเนาะภายด้านในนี่แล้วนอกจากนี้เนาะอ้อมรอบภายด้านนอกของขอบเขตนี้ก็เสร็จกันได้ทุกทางได้กับเรื่องของการพัฒนาจุดอื่นๆอยู่ในนี่เรื่องของตามรูปแบบอาคารต่างๆเนาะของเพิ่นก็มีการสร้างอยู่เรื่อยอยู่เนาะในบางของเขตนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทุกท่านเนาะไปเบิ่งในแต่ละของเขตแต่เบิ่งแต่ละจุดว่าเป็นแนวใดอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศเนาะในส่วนที่เอิ้นว่าลานกิจกรรมเนาะที่เกิดขึ้นในของเช้าวันเสาร์เนาะจะสังเกตเห็นว่ามีแต่รถคันงามๆเนาะรถคันใดก็ได้ที่เป็นเจ้าของเนาะที่เพิ่นมาแลนอยู่นี่กิจกรรมตอนนี้ข้าพเจ้ามาก็แม่น 7:00 ปลายเนาะก็คนก็ยังหลายอยู่แท้จริงเราถ้าเบิ่งจากภาพมุมสูงเนาะแม่นคนหลายเด้อเขาจะแลนอ้อมรอบของบึงนี้ไปเนาะแลนอ้อมไปจนสุดรอบนึงเนาะบางทางก็2รอบ3รอบก็ว่ากันไปเนาะมันเป็นพื้นที่คนว่ากว้างขวางเนาะเพราะว่าบึงท่าหลวงจุดนี้หั่นเนาะแต่ก่อนที่ยังบ่ทันได้เข้ามาพัฒนาในพื้นที่นี้มันก็จะเป็นบึงหญ้าป่าหญ้าบึงน้ําหนองที่ได้นั้นมาเนาะน้ําที่เพิ่นปล่อยมาตั้งแต่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นแหละข้าพเจ้าเห็นผลิตภัณฑ์ลาวแล้วครับอย่างมาเบิ่งเท่าไหร่ไบรรยากาศในตอนเช้าในขอบเขตนี้ถือว่าเย็นดีได้ถึงว่ามีแสงแดดส่องออกมาก็ตามเนาะจะเห็นภาพความสวยงามของต้นมะพร้าวเนาะที่เพิ่นมาปลูกใส่ตั้งแต่ตอนที่เพิ่นได้มีการเริ่มขยายเส้นทางแล้วก็เริ่มเฮ็ดฟุตบาททางคนยางเนาะผ่านไปลาไปปีไปป่ายแล้วเนาะที่ข้าพเจ้าเคยพาทุกท่านมาชมและรีวิวในตอนนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ติดแล้วก็ให้ความสวยงามกลายเป็นแลนด์มาร์คอีกชุดหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในขอบเขตเนาะของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงดังกล่าวนี่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเนาะเอิ้นว่าน้ำนมสาลีบ้านเกิดเพิ่นก็ได้มีจำหน่ายทั่วประเทศแล้วล่ะเนาะในมินิมาร์คซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆเนาะห้างค้าทั่วไปเนาะเป็นน้ำนมที่ได้มาจากสกัดของสาลีนั่นเองนะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเนาะข้าพเจ้าก็กินอยู่เรื่อยอยู่เนาะสำหรับรสชาติก็จะออกเป็นมันๆหวานๆเนาะได้กินสาลีเด้อหากว่าท่านใดเนาะอยากจะทดลองผลิตภัณฑ์ของคนลาวเนาะว่ามันเป็นรสชาติเท่าใดเนาะถ้าว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวเวียงจันทน์หรือว่าเที่ยวไสก็ตามเนาะลองซีมเบิ่งเนาะนี่เฮาแนมจากจุดนี้ไปเฮาก็จะไปเห็นที่เอิ้นว่าอาคารตึกต่างๆเนาะที่เพิ่นกำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้พูดเนาะพื้นที่ทางด้านนั้นเฮาก็จะเห็นอีกที่เป็นเส้นทางออกไปทางโน้นหวายเส้นทางลัดออกไปดงคำสร้างหัวขวาเอาค่อยจะแนมเห็นเส้นทางเส้นกลางเนาะของเขตพิเศษทางกลาวนี้แล้วก็แนมเห็นตึกอาคารราชวงศ์พาซาอยู่ไกลๆปู๊ดก็บ่ได้อยู่ไกลกันเนาะทุกท่านในขอบเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้คือดังที่ทุกท่านฮู้กันเนาะว่าโครงการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงในเนาะแม่นซึ่งตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงแม่จันการพัฒนาตัวเมืองของเพิ่นนี้เนาะคาดว่าจะให้สำเร็จเนาะในการก่อสร้างทั้งหมดแม่นในปี2030นั่นเองซึ่งโครงการดังกล่าวก็แม่นได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2012ฮอดปัจจุบันนี้ปี2024เป็นเวลา12ปีแล้วเนาะในการพัฒนาเนื้อที่365เฮกตาร์เนาะโดยการสัมปทาน99ปีในปัจจุบันนี้การพัฒนาของเขตดังกล่าวก็แมนไปได้ในบางภาคส่วนกันแล้วเนาะ
โดยที่เห็นก็แมนในเรื่องของเส้นทางอ้อมรอบภายในเขตนี้แล้วก็มีการก่อสร้างในบางจุดบางพื้นที่นั่นเองคือดังภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโซนของอาคารที่กำลังมีการพัฒนาและกำลังมีการก่อสร้างอยู่ก็คือจะแมนติดกันครับเส้นทางใหญ่เนาะที่ตัดมาตั้งแต่4แยกไฟแดงพลทันออกไปใส่3แยกนวลหวายนั่นเองเนาะเป็นอาคารอีกโซนหนึ่งเนาะถ้าขับรถออกไปซื้อในทางด้านหน้าก็จะแมนเป็นถนนใหญ่เนาะก็คือแมนเป็นเส้นทางที่ตัดมาตั้งแต่4แยกไฟแดงโพนทันเนาะออกไปใส่3แยกโน้นหวายนั่นเองแล้วก็เป็นอาคารที่สร้างอีก1โซนนั่นเองถัดต่อโซนทางด้านหน้าเนาะก็จะเป็นจุดหนึ่งเวลาเฮาเข้ามาภายด้านในเขตนี้ก็จะเห็นทั้ง2กำเลยเนาะจะแมนส่วนทางด้านหน้าประตูโค้งนั่นและนี่ก็คือจะเป็นในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่อีกจุดหนึ่งเนาะที่เพิ่นสร้างพร้อมๆกันกับโซนของทางด้านหน้าเนาะหากว่าท่านใดได้ติดตามการอัปเดตของข้าพเจ้าอยู่เรื่อยเนาะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยอยู่เนาะถนนเส้นนี้ถือได้ว่าเป็นถนนเส้นใหญ่ได้และถัดต่อจากเศรษฐกิจพิเศษบึงท่านหลวงนี่ไปหาสถานีรถไฟคำสวัสดิ์หรือว่าสถานีรถไฟลาวไทยที่เพิ่นจะเปิดให้บริการยังเป็นทางการนอนในวันที่19กรกฎาคม2024ที่จะมาถึงนี้ก็ยังเหลือเวลาอีกบ่พอเท่าไหร่มือเนาะถ้าทุกท่านสังเกตเบิ่งเนาะสำหรับป้ายบอกทางกับซื้อถนนนั่นเนาะเพิ่นจะตั้งซื้อถนนตามซื้อแขวงของบ้านเฮาก็คือจะมีซื้อถนนบริคำไซถนนบ่อแก้วถนนเวียงจันทน์จังซี่เนาะคือป้ายทางด้านหน้านี่เนาะเพิ่นก็จะระบุบอกเลยว่าเป็นถนนเวียงจันทน์ถนนบริคำไซเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจังซี่เนาะจุดนี้จะแม่นเป็นขวาเด้อทางด้านลุ่มจะแม่นเป็นสายน้ำเนาะที่มาตั้งแต่ตัวเมืองของเวียงจันทน์พุ่นแหละเนาะก็คือมาตั้งแต่ขวาห้องแก่เนาะแล้วน้ำก็จะไหลผ่านสายน้ำมันลงมาใส่อ่างเก็บน้ำบึงท่าหลวงนั่นเองจะเป็นการระบายน้ำเนาะออกมาจากในตัวเมืองแล้วก็ไหลเข้ามาในเขตนี้เนาะถ้าแนมจากจุดนี้ไปเนาะก็จะเห็นเป็นอาคารที่ว่าสูงๆเนาะทางด้านหน้าที่เพิ่นกำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอาคารที่ว่าสวยงามอีกหนึ่งอาคารได้แล้วก็เป็นโครงการเนาะที่เพิ่นจะสร้างให้เป็นที่พักอาศัยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะก็เพิ่นมีการลงทะเบียนแล้วก็มีการขายสำหรับห้องเนาะที่พักอาศัยหรือเอื้อนว่าเป็นทั้งคอนโดนั่นเองเนาะสำหรับห้องขายเพิ่นก็จะแมนติดกันกับอาคารแถวนี้เลยเนาะแนมถัดจากนี้ไปก็จะแมนเข้าในเขตตัวเมืองของเวียงจันทน์ของเฮาละเพราะว่าข้าพเจ้าออกมาตั้งแต่ภายด้านในเส้นทางที่เอื้อนว่าอ้อมรอบบึงเนาะขี่โค้งออกไปทางด้านหน้าก็จะแมนเข้าสู่4แยกไฟแดงพลทันนั่นเองฝากทางก้ำขวามือเนาะก็จะแมนเขตเอื้อนว่าโรงแรมแล้วก็เป็นเขตคอนโดเนาะปัจจุบันนี้จุดที่เพิ่นเคยสร้างและก็เคยยึดเอาไว้ในระยะของการแพร่ระบาดพยาธิโควิด -19 ใน 3-4 ปีขึ้นหลังที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้กลับมาพัฒนาแล้วก็กลับมาสร้างคืนแล้วเนาะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเบิ่งสำหรับพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่เอิ้นได้ว่าจุดเริ่มต้นเนาะของโครงการที่เพิ่นสร้างนี่ที่เป็นเอิ้นว่าเป็นอาคารโซนทำอิฐเลยที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงนี่เนาะทุกท่านนี่เนาะฝากทางกรรมมาขวามือก็จะแมนเป็นพื้นที่ส่วนสาธารณะเนาะภายในเขตนี่ที่เพิ่นสร้างเอาไว้เนาะแล้วก็ติดกันกับโซนห้างอาหารเนาะที่กลุ่มวัยรุ่นสาวน้องข้าวหลวงอาจารย์จะฮู้ดีเนาะเอิ้นว่าห้างอาหารทุรีประมาณนี้เนาะนี่ถัดต่อมานี่ก็จะแมนเป็นขอบเขตพื้นที่ที่ว่าเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นทางคอนโดเนาะในโซนทางด้านนี้เพิ่นก็ได้กลับมาปรับปรุงคืนแล้วเนาะหลังจากที่พักไปในช่วงระยะหนึ่งของการแพร่ระบาดโควิด-19 นั่นแถวนี้อาคารตัวนี้จะแมนเป็นอาคารที่เพิ่นมาเสริมเติมขึ้นเนาะจากแต่ก่อนกับเป่าปะห้างเอาไว้เนาะหากว่าท่านใดได้ติดตามกันอัปเดตของข้าพเจ้าในเป็นช่วงระยะระยะเนาะก็จะเห็นมาฮอดปัจจุบันนี้อาคารตัวนี้ก็เช่นกันเนาะแต่ก่อนกับปล่อยปะห้างเอาไว้เนาะแล้วเพิ่นก็กลับมาปรับปรุงคืนแล้วก็ทัดต่อไปก็ยังมีอาคารอีกอยู่เนาะยังมีหลายอาคารอยู่ยังอยู่ในการปรับปรุงในการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่นี่ก็จะแมนเป็นอีกส่วนนึงของเขตนี้เนาะเพราะว่าในการสร้างอาคารของเพิ่นแต่ละ
โซนแต่ละจุดนะมันจะเป็นซื้อเฉพาะเลยเนาะก็จะเป็นโซนอีกแบบหนึ่งต่างหากจังซี่เนาะขี่ออกไปซื้อเพิ่นมันก็จะไปชุดอีกเส้นหนึ่งเนาะแล้วก็คาดว่าจากที่ได้ยินข่าวมาในระยะนึงเนาะเพิ่นว่าเพิ่นจะสร้างอีกเส้นทางนึงเนาะหมายเลข1บ่ที่เคียงคู่กันกับถนนไกลสวนพระวิหารเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ถนนดังกล่าวหั่นก็ยังบ่ทันเห็นมีความคืบคืบหน้าในเรื่องของการก่อสร้างเนาะยังบ่เห็นมีการเคลื่อนไหวเทื่อสำหรับถนนเลข1เนาะที่คู่กันกับถนนไกลสวนพระวิหารนั่นเนาะอันนี้จะเป็นฝากทางด้านหลังเนาะของอาคารนั่นเองก็จะเห็นลักษณะคือประมาณนี้เนาะในส่วนนี้จะเป็นระยะเวลาทางด้านหลังของตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาที่ที่ดินดังกล่าว2022ครับต่อจากนั้นไปจะแม่นสิ่งที่เฮาเห็นได้ของการเปลี่ยนแปลงบริเวณนี้จะแม่นเป็นที่ที่ว่ามีอาคารที่พักอาศัยบ่ทันได้คอมแฮมแล้วก็คอนโดถนนเส้นทางก็สร้างบึงต่างๆร้อนสวยงามต่างรูปแบบและแผนเมืองในพื้นที่ที่เพิ่นมีการพัฒนาในก่อนหน้านี้แล้วก็กลายเป็นเลนส์มาแห่งหนึ่งเนาะที่สาวนครหลวงจันทร์สำหรับจุดนี้เพราะว่าจากเบื้องแล้วเนาะอยู่เรื่อยๆเนาะนี่คือการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ก็ยังบรรยากาศในคิดพิเศษหน้าจากหลวงสอดออกไปในเส้นทางต้นเดือนขอรับกดหน้าถนนไก่สอดพงวิหารนะเพราะว่ารับชมและกับต่อจากไปเนาะในปัจจุบันนี้พูดก็คือแม่ราชวงศ์ใช้ใน6เดือนที่ผ่านมาเนาะที่ได้นําเสนอมาปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะอาจจะบ่หลายแต่ก็ว่าถึงการเปลี่ยนแปลงก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะฟังทุกคนที่ตามต่อว่าในพื้นที่ดังกล่าวน้ำในทุกทางเนาะเป็นปลายหยาแล้วก็จะเป็นน้ำหรือว่าตามระยะในหยาไปมีการเปลี่ยนแปลงแนวใดข้าพเจ้าจะพาทุกท่านมาชมและกับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ของหูน้ำกันอยู่เรื่อยๆเนาะขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามผิดพลาดประการใดในการนำเสนอหรืออยากจะแนะนำเพิ่มเติมเนาะก็สามารถพิมพ์แนะนำเข้ามาเอาไว้ในกล้องคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีความคิดเห็นแนวใดเนาะเกี่ยวกับการพัฒนานี่เนาะก็สามารถพิมพ์เอาไว้ในกล้องคลิปวิดีโอนี้เนาะทุกการพัฒนาล้วนแล้วแต่มีข้อดีและก็ข้อเสียเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าได้เนาะโดยการกดไลค์และก็กดแชร์หรือสนับสนุนด้วยการให้เป็นซุปเปอร์แต้งด้วยทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจทุกท่านที่ขอบมาชมและติดตามเอาไว้พบกันใหม่เนาะในวิดีโอถัดไปและเรื่องราวถัดไป